วาซิลโรมาเชนโกเผยในตอนนี้เขายังไม่ใช่นักชกในรุ่น135ปอนด์วาซิลโรมาเชนโกซูปเปอร์แชมป์โลก w b a รุ่นไลท์เวได้ออกมายอมรับว่า ถึงแม้ในตอนนี้เขาจะเป็นแชมป์โลกของรุ่นไลท์เวทแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าเขายังไม่ชินกับพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ผมคิดว่าผมจะโชคที่135ปอนด์ต่อไปเมื่อตอนที่ผมโชคก,กับฮอเกอรลินาเลสผมรู้สึกว่าเขาตัวใหญ่กว่าผมดังนั้นผมจะตั้งสมาธิที่พิกัด135ปอนด์เพราะผมคิดว่า135ปอนด์ยังไม่ใช่พิกัดของผมแต่หลังจากนี้สักปีหรือ2 มันจะเป็นพิกัดที่เหมาะสมกับผมวาซิลโรมาเชนโกกล่าวท็อปแรงค์ต้นสังกัดของวาซิลโรมาเชนโกนั้นมีแผนการจะให้วาซิลโรมาเชนโกเพิ่มพิกัดขึ้นไปโชคในรุ่น147ปอนด์ให้เร็วที่สุดซึ่งดูเหมือนแผนการดังกล่าวจะตรงข้ามกับความต้องการของวาซิลโรมาเชนโก้อย่างไรก็ตามยังมีอีกหนึ่งแผนการที่ท็อปแรงเตรียมไว้ให้วาซิลโรมเชนโกนั้นก็คือไฟการชคกับแมนนี่ ปาเกียวซึ่งท่าทางท็อปแรงต,ต้องการให้มันเกิดขึ้นจริงๆคงจะทุ่มเงินก้อนโตที่แมนนี่ปาเกียวไม่กล้าปฏิเสธอย่างแน่นอนสิ่งที่น่าสนใจก็คือแมนนี่ปาเกียวที่เป็นแชมป์โลกรุ่น147ปอนด์กับวาซิลโรมาเชนโก้ที่เป็นแชมป์โลก135ปอนด์จะชกกันที่พิกัดไหน